ศาสตร์เป็นภาษาของคณิตศาสตร์ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงถ้ายูนิเวิร์สของมันเป็นจำนวนจริงใดๆถ้ายูนิเวิร์สเป็นจำนวนจริงใดๆต่อตรรกะ3นะครับที่เล่นโจทย์ทุกคนนะ1 for sum ของข้อความใดๆ x กำลัง2บวก x บวกบวก5น้อยกว่า0 2 for sum ของ x กำลัง2ลบ 3x บวก4เท่ากับ03ทุกตัวของ x กำลัง2ลบ 6x บวก10มากกว่า0 4ทุกตัวของ x สแควร์รูท x กำลัง2เท่ากับ x 5ทุกตัวของ x กำลัง2ลบ 4x บวก4มากกว่า0 6การดูประโยคที่เป็น for all for sum นะครับทีนี้เราจะดูว่าการที่เราจะดูประโยคที่เป็น for all for sum นั้นเขาบอกให้สิ่งแรกที่เราต้องดูคือกรอบของมัน universe ของมันเอกภพสัมพัทธ์ของมันว่ากรอบมันมีตัวเลขอะไรบ้างมันใช้ว่า universe สัมพัทธ์คือกลุ่มตัวเลขที่เป็นจำนวนจริงนะเซตของจำนวนจริงก็คือตั้งแต่ลบที่ถึงบวกที่ตัวเลขอะไรก็ได้ที่ช่วงนี้คำว่า for sumขอเพียง1ตัวเลขที่ทำให้เงื่อนไขนี้เป็นจริง for sum ขอเพียง1ตัวเลขที่ทำให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงมีไหมที่ตัวเลขที่ x กำลัง2บวก 4x บวก5น้อยกว่า0หาตัวเลขเจอไหมสักตัวหนึ่งที่ x กำลัง2บวก 4x บวก5น้อยกว่าเท่ากับ0ถ้าน้องสังเกตตรงนี้ถ้าเราจัดรูปว่า x กำลัง2บวก 4x บวก4บวกอีก1ตรงเนี้ยนะครับตัวอีกหนึ่งตัวเนี้ยแบ่งออกมาตัวนี้มันจะสามารถมองเป็นหน้าบวกหลังกำลังสองได้กำลังสองได้และ x บวก2กำลังสองเนี้ยมันไม่มีสิทธิ์ติดลบไม่มีตัวเลขใดเลยที่ยกกำลังสองแล้วจะน้อยกว่าลบหนึ่งไม่มีแม้แต่ตัวเดียวประโยคนี้ก็เลยกลายเป็นเท็จไม่มีแม้แต่ตัวเดียวที่ทำให้ตัวเนี้ยติดลบได้for sum จัดรูปสมการช่วยเอาอย่างกรณีนี้เหมือนกันมีไหมมีสักตัวไหมที่เป็น0ถ้าเราใช้เหลี่ยมเดิมทำกำลัง2สมบูรณ์ดูหน้ากำลัง2ลบ3 x เอาตัวนี้ไปหาร2ยกกำลัง2เข้าไปยกกำลัง2ก็ต้องลบออกด้วยตัวเลขเดิมนะครับลบออกบวกเข้าลบออกบวกอีก4เอาตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้หาร2ได้เท่าไหร่ยกกำลัง2เราใส่ไป 9.4 ลบ 9.4 ตรงนี้สามารถเป็นหน้าลบหลังกำลัง2 4 46เป็น17ถูกไหมครับ4 46เป็น10 16ลบ 9เหลือ7ส่วน4เท่ากับ0มีไหมมีอะไรก็ตามไหมที่ยกกำลัง2บวกแล้วมี10เป็น0มันก็จะไม่มีตัวเลขตัวนี้นะครับไม่มีนะไม่มีมีกำลังสองติดลบได้ไหมไม่มีมันก็ไม่มีแม้แต่บางตัวขอเพียงสักตัวหนึ่งมันจะไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวตรงนี้ for sum ตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรเป็น f เป็น f การดู for for sum เป็น f ก็ดูที่การจัดรูปสมการตัวนี้เป็นหลักตัวนี้แหละครับมีไหมข้อมูลต้องทุกตัวนะ for all หมายถึงทุกตัวเลขที่เป็นจำนวนจริงแทงเข้าไปแล้วต้องเป็นจริงเสมอเราก็ใช้การจัดรูปสมการอีกจัดรูปอีกตัวนี้เป็นเท่าไหร่หน้ากำลัง2ลบ 6x บวก9หาร2ยกกำลัง2หาร2เหลือ3ยกกำลัง2เป็น9ลบออก9บวกอีก10เพราะฉะนั้นเป็นหน้าลบหลังหน้าลบ3หน้าลบหลัง
กำลังสองบวกหนึ่งต้องมากกว่าศูนย์มีไหมกำลังสองบวกหนึ่งมากกว่าศูนย์มีไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรก็ช่างเมื่อเรายกกำลังสองแล้วมันจะต้องมากกว่าลบหนึ่งตลอดการข้อนี้เป็นจริงโดยที่ x จะเป็นเลขอะไรก็ได้มันก็เลยทำให้ for all ตัวนี้เป็นจริง false เอ้ย true ลูกเสมอและข้อความนี้เป็นจริงเสมอไหมทุกตัวเมื่อ x ถูกยกกำลังสองถอดรูทแล้วต้องเป็น x เสมอไปหรือเปล่าถูกไหมไม่จริงอีก f false อีกเพราะว่าสแควร์รูทอะไรก็ตามที่เราแอบโซลูทนะฮะออกมาต้องติดแอบโซลูทจะไม่มีแอบโซลูทไม่ได้เพราะค่าที่ออกจากรูทนั้นต้องมีค่าเป็นบวกเสมอมันผิดตรงนี้นะครับมันจะต้องมีแอบโซลูทเสมอจำไว้ด้วยเดี๋ยวนี้เล่นบ่อยมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ f false อีกข้อ5ล่ะ x กำลัง2ลบ 4x บวก 4เป็นจริงเสมอไหมเป็นจริงเสมอไหม x กำลัง2ลบ 4x บวก2กำลัง2หาร2ยกกำลัง2มากกว่า0จะเป็น x ลบ2กำลัง2มากกว่า0 x กำลัง2มากกว่า0เป็นจริงเสมอไหมอะไรก็ตามยกกำลัง2มากกว่า0จริงไหมมันจริงแต่ยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งที่ถ้า x เป็น2แล้วถ้า x เป็น2 2ลบ2เป็น0 0ยกกำลัง2มากกว่า0ไหมมันจะไม่เลยมันถูกยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งมันก็เลยไม่ออกมันขาดอยู่ตัวหนึ่งออกก็คือต้องครบทุกตัวนะครับต้องครบทุกตัวตัวนี้ก็เป็น f false อีกขาดแต่โจทย์ข้อ7นี้จะเป็นจริง for all x x กำลัง2ลบ 4xบวก4มากกว่าเท่ากับ0ตรงนี้จะกลายเป็นจริงทันทีเพราะว่า x ลบ2กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเท่ากับ0ก็ได้อันนี้มันขาดคำว่าเท่ากับมันก็เลยขาดเป็นตัวหนึ่งไม่ครบทุกตัวมันก็เลยถูกยกเว้นไว้1ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ f แต่ตัวนี้ true ข้อ6เป็นจริงไหมพี่แมวมีไหมสักตัวหนึ่งที่เอาไปหาร3แล้วเป็น0มีไหม มีเลขอะไรไหมที่ไปหาร3แล้วก็0ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวนะครับ for 3ตัวนี้ไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ประโยคเดียวเพราะฉะนั้น f false เลขอะไรก็ไปหาร3ไม่มีสิทธิ์เป็น0แน่ๆไม่มีสิทธิ์เป็น0แน่ๆไอ้นี่คือประโยค for all for 3ในการกำหนดทีนี้ถ้าพี่กำหนด for all for some ให้มันแคบเข้า ดูด้วยข้อมีการบ้านหรือเปล่ากลุ่มเรามีไหมไม่มีไม่ได้มาสิแล้วไม่มีมาตอนไหนมาตอนที่มาย universe เป็นดูต่อนะครับหากคิดข้อนี้2ลบ1 0 1 2 px x เป็นเลขคี่ qxเป็นเลขคู่จงพิจารณาหัดคิดนะครับใครที่ขาดเรียนบ่อยหัดคิดนะตามไม่ทันแล้ว Q1 แล้ว PX แล้วทุกตัวของ X Q-1 แล้ว PXข้อ2มีบางตัวของ px q0 3ทุกตัวของ px หรือ qx
จงวิจารณ์ประโยคนี้เป็นจริงหรือเท็จ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 ถ้าเราดูจาก Q1 ประโยค Q1 นะเอา1ใส่เข้าไปที่ Q เอา1ตัวเนี้ยจาก Universe เนี่ยใส่เข้ามา X เป็น1 1ไปหาร4เท่ากับ4 4เป็นเลขคู่ไหม4เป็นเลขคู่ถ้า4เป็นเลขคู่แสดงว่าประโยคนี้เป็นจริง Q นี่เป็นจริงประโยคนี้เป็นจริงถูกส่งไปยัง PXถูกส่งไปยัง PX เขาบอกว่าเราจะต้องหา1ตัวของ X 1ตัวของ X เพื่อให้ประโยคนี้เป็นอะไรบางตัวของ X ที่ทำให้มันเป็นจริง X บางตัวน้องจะใช้ตัวไหนที่ทำให้ PX เป็นจริงเลขคี่ใช้เลข1ได้ไหมเลข1เป็นเลขคี่เลข1เสร็จไปตรงนี้กลายเป็นจริงทันทีมี1ตัวจริงขอเพียง1ตัวนะครับพอจำเมื่อพอจำตัวนี้ขอเพียง1ตัวตัวนี้กลายเป็นจริงทันทีทั้งหมดนี้กลายเป็นจริงเรียบร้อยถูกไหม for some px น้องก็ต้องเลือก x สักตัวหนึ่งทำให้ px เป็นจริงถูกส่งไปยัง for q ลบ1 q ลบ1เอาลบ1ใส่เข้าไป q ลบ1เป็นเลขคู่เลขคี่เอาลบ1มาใส่ตัด4เป็นลบ4เป็นเลขคู่ไหมเลขคู่การดูเลขคู่เลขคี่เอาอะไรหารเอา2หารเป็นหลัก2หาร4เป็นเลขคู่เลขคู่ได้ลบเป็นลบ4เป็นเลขคู่ข้อความนี้เป็นจริงประโยคนี้เป็นจริงเขาต้องการทุกตัวนะครับเมื่อเขาต้องการทุกตัวเราจะต้องหาเพียงตัวเดียวเพื่อขัดแย้งว่ามันไม่จริงขอเพียง px 1ตัวที่ทำให้มันไม่จริง px 1ตัวที่ไม่ใช่เลขคี่คือ2เอา p 2ใส่เข้ามา p 2P2 ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็ไม่ใช่เลขคี่แล้วตัวนี้เป็นเลขคี่บอกไม่ใช่ตัวนี้กลายเป็น F จริงไป F ได้ F มันก็ไม่ครบทุกตัวแล้วมันก็เลยกลายเป็น F เพราะจริงไป F มันก็ได้อะไรจริงไป F มันก็จะได้ F ข้อความนี้เป็นเท็จทั้งหมดที่ข้อความนี้เป็น F ลองทดสอบดูที่เหลือสั้นๆหัดคิดครับทุกคนหัดคิดมาเรียนน้อยๆแต่ก็คิดบ่อยๆมันก็สามารถจบลงได้ตามทันได้พี่เบสมีไหม Q0 เอา0ใส่เอา0มาใส่ Q ข้อความหลังเป็น F 100% มั้ยเป็น F 100% นะเพราะไม่มีความหมายเป็น F 100% F 100% มีไหมสักตัวหนึ่งที่ทำให้มันเป็นจริงเป้าหมายต้องทำให้มันเป็นจริงก่อนนะมีไหมสักตัวหนึ่งขอเพียงบางประโยคที่ทำให้มันเป็นจริงครับ px x สักตัวหนึ่งสองไหมเอา2ใส่เข้าไป2ก็เป็นจริงจริงอ้าวไม่ใช่สิต้องทำให้ทั้งหมดที่เป็นจริงสิพอสักขอเพียงบางประโยคที่มันเป็นจริงเพราะฉะนั้นหาตัวนี้ที่ทำให้มันเป็น fต้องเป็นเลขคี่ต้องทำให้เอา0ก็เป็น P0 ก็ได้ P0 P0 ก็ใส่เข้าไปเป็นเลขคู่คู่ก็กลายเป็น F F ไป F ก็กลายเป็นจริงกลายเป็นจริงเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นจริงได้ข้อ3ข้อ3
ขาใช้เป็นทุกตัวเลยนะครับทุกตัวต้องครบทุกตัวหาคู่มาที่เป็น x ตัวเดียวกันด้วยที่ x ตัวเดียวกันด้วยลองจับคู่เลยเราใช้ p ลบ2หรือ pq ลบ2ก็ได้จริงไหมคู่นี้ p ลบ2 p ลบ2เป็นเลขคี่ f q ลบ2ลบ2เป็นเลขคู่หรือจริงประโยคแรกจริงใส่อีก p ลบ1เอาลบ1ใส่ลบ1ใส่เป็นเลขคี่นะครับเป็นเลขคี่ q ลบ1คี่เป็นจริงไหมเอาลบ1ใส่เป็นเลขคี่จริงนะครับจริงหรืออะไรก็ช่างหัวมันเป็นจริง p 0 p 0ครับ p 0 p 0เป็นเลขคู่เป็น f q 0 0เป็นตัวหารเป็น m อ้าวไม่ครบแล้วถูกไหมครับ f หรือ f ก็เป็น f ก็ไม่ออกละมีชุดหนึ่งที่มันไม่จริงก็เป็น f อีกนะครับนี่คือการดูประโยคที่เป็น for all for someมีใครยังดูไม่เป็นไหมหลับตาสั่งใส่ขออีกข้อหนึ่งแล้วกัน universe เป็น universe เป็นจำนวนเต็มข้อใดจริงห้ามคิดในใจนะเว้ยวรวุฒิมโนธรรมงงครับชื่อใหม่Thank you.